ายชุดสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมประพันธ์โดยสุทัสสาอ่อนค้อมเรื่องที่หนึ่งมักกะลีผลบทที่24ตาแปะสงตอนสายของวันรุ่งขึ้นนายเจริญไปทำงานที่บ้านตะแปะซงเป็นวันที่สองเขาหิ้วกระแตงเหล็กเดินไปยังหนองน้ำเพื่อหาหอยจัดการโกยดินโคลนมาใส่ก้นภาชนะดังที่วางแผนไว้ตั้งแต่วันวานเพียงครึ่งชั่วโมงเขาก็สามารถงมหอยได้เต็มกระแตงเพราะมีดินโคลนอยู่ครึ่งหนึ่งแล้วแทนที่จะรีบกลับมาที่เล้าเป็ดเขากลับคิดว่าตาแปะจะสงสัยว่าทำไมมันถึงเร็วนักเราจะต้องถ่วงเวลาด้วยการหาปูหอยตัวนั้นเขาหมายถึงหอยโข่งตัวมะฮือมาที่ได้นำมาปล่อยเมื่อเย็นวานหลังจากสลักชื่อเจริญจรูนรัตไว้ที่เปลือกของมันแล้วเวลาผ่านไปอีกหนึ่งชั่วโมงเขาก็ไม่อาจหาปูหอยพบหนุ่มน้อยรู้สึกหงุดหงิดด้วยผิดหวังมันไปอยู่ที่ไหนของมันนะชั่วคืนเดียวจะหนีไปได้ไกลแค่ไหนเชียวหรือว่าคนอื่นมาจับเอาไปให้เป็ดกินเสียแล้วเขาเริ่มกังวลเพราะเชื่อในโชคลางเช่นเดียวกับชาวบ้านทั่วๆไปชื่อของเขาอยู่บนเปลือกหอยตัวนั้นหากมันตายย่อมหมายความว่าตัวเขาก็จะต้องตายไปด้วยเหลวไหลหน้ามันคงยังไม่ตายหรอกใครจะโง่ถึงขนาดไปฆ่าปู่หอยยิ่งมีชื่อคนอยู่เขาก็ต้องถือเคล็ดเขาคิดงุนง่านอยู่คนเดียวในที่สุดก็หิ้วกระแตงหอยกลับมาที่เล้าเป็ดกำลังจะเทออกมาทุบก็พอดีตะแปะซงเดินเข้ามาสั่งว่าเทออกมาสิว่าจะนับว่าอีมีถึงพังตัวละเปล่าหนุ่มน้อยตกใจมือจับหูกระแตงแน่นไม่ต้องหรอกเดี๋ยวว่าจะนับให้จะบอกเสร็จเลยว่ามีตัวผู้กี่ตัวตัวเมียกี่ตัวเขารีบหาทางออกเฮ้ยอะไรจะขนาดนั้นลื้อรู้ยังไงว่าอังไหนตัวผู้อังไหนตัวเมียรู้สิเชื่ออ้วเถอะประเดี๋ยวอ้วจะจัดการเองหรือไปขายของต่อเถอะเหอะหน้าเทออกมาแล้วช่วยกังนับอ้วอยากรู้วิธีดูว่าตัวผู้เป็นยังไงตัวเมียเป็นยังไงแกจับปากกระแตงทำท่าจะเทอย่าคนอายุ16ร้องเสียงหลงแล้วสมองอันเฉียบไวก็คิดแผนขึ้นมาหลอกตาแปะถ้าเทออกประเดี๋ยวจะไม่รู้ต้องให้มันอยู่ในกระแตงนี่แหละแล้วหรือจะรู้ได้ยังไงตาแปะสงสัยรู้สิเอาละของอย่างนี้มันต้องใช้พลังจิตอ้วต้องเข้าฌานดูถึงจะรู้ทำยังไงตาแปะชักสนใจหนุ่มน้อยนึกถึงท่าที่ยายนั่งภาวนาจึงนั่งขัดสมาธิหลับตาแต่แทนที่มือทั้งสองจะวางบนตักกลับจับที่หูกระแตงทั้งสองข้างไว้แน่นเป็นตายยังไงก็จะไม่ยอมให้ตาแปะเทหอยออกมาผู้ชายอายุ50เศษนั่งมองดูเด็กหนุ่มที่นั่งหลับตาพลางนึกในใจอาตีอีเป็นบ้าหรือเปล่าวะว่าจ้างให้มาทำงานอีก็มานั่งหลับตาครั้นเห็นหนุ่มน้อยนั่งนิ่งไม่ไหวติงก็ชักเกิดความเลื่อมใสคิดใหม่ว่าหรือว่าอีเป็นผู้วิเศษถ้าอย่างงั้นเราก็จะรวยเอแต่ผู้วิเศษมันยังไม่รวยนี่ว่าตาแปะเริ่มสับสนทางความคิดฝ่ายคนที่กำลังนั่งขัดสมาธิรู้สึกเมื่อยและเหน็บกินเท้าอยากขยับขยื่นกายหากเกรงคนที่นั่งดูจะไม่ศรัทธาต้องแสดงให้แกเห็นว่าเป็นเรื่องขลังและศักดิ์สิทธิ์ดังนั้นจึงต้องท่องในใจว่าอดทนหนออดทนหนอครั้นอาการเหน็บชาไม่เบาคลายเขาก็หมดความอดทนคิดว่าเอาละวะขอขยับเปลี่ยนท่านั่งสักหน่อยเดี๋ยวนับสิบก่อนค่อยเปลี่ยนแล้วเขาก็เริ่มต้นนับ1 2 3ไปเรื่อยๆพอถึง9ก็ได้ยินเสียงเรียกตะแปะเตียเตียมีคนมาหารออยู่ที่หน้าร้านแน่เป็นเสียงอมวยเล็กลูกสาวคนสุดท้องของตะแปะไปบอกอีมาที่นี่ตะแปะสั่งคนที่นั่งหลับตาอยู่จึงพูดทั้งที่หลับตาว่าไม่ได้ให้คนอื่นมาดูไม่ได้เดี๋ยวจะไม่ขลังงั้งปะเหลียวอ้วมาตะแปะซงบอก
แล้วจึงลุกออกไปหนุ่มน้อยลืมตาลุกขึ้นสลัดแข้งสลัดขาจัดการเทหอยออกจากกระแตงแล้วนำดินโคลนออกไปทิ้งหลังเล้าเป็ดรีบทุบหอยแล้วโยนให้เป็ดกินไปสิบกว่าตัวที่เหลือเอาไว้หลอกตะแปะครั้นตะแปะกลับเข้ามาจึงรายงานว่ามีทั้งหมด775ตัวเป็นตัวเมีย390ที่เหลือเป็นตัวผู้เขาไม่ได้บอกว่าตัวผู้กี่ตัวเพราะขี้ค้านจะคำนวณความจริงเขาไม่รู้และไม่ได้นับได้แต่พูดส่งๆไปอย่างนั้นเองทำไมมังดูน้อยนักยังกะสักครึ่งกะแตงคนฉลาดเป็นกรดว่าแม้ตะแปะหรือนี่เก่งจริงๆก็นี่มันไม่ถึงครึ่งกะแตงด้วยซ้ำเพราะมีแต่ตัวผู้ตัวเมียอ้วทุบให้เป็ดกินไปหมดแล้วอติชี้แจงทำไมมังเร็วนักตะแปะไม่อยากจะเชื่อหรือหาว่าอ้วโกหกหรือไงเขาทำท่าเคืองขุ่นอ้วยังไม่ไล่ว่าแต่กำลังจะว่าอติบอกมาลีลีว่าลึกโกหกอ้วใช่ไหมอ้วไม่ได้โกหกถ้าโกหกขอให้อ้วถูกฟ้าผ่าเขาไม่ยอมใส่คำว่าตายลงไปด้วยเพราะไม่อยากเป็นอย่างใหญ่มาเฟืองอ้วไม่ชอบสาบางยอมรับมาตรงๆดีกว่าอ้วบอกว่าเปล่าเปล่าหนุ่มน้อยยังคงเสียงแข็งหรือมีอะไรมายึงยังล่ะทำไมจะต้องยืนยันในเมื่อเห็นกันอยู่เอาอย่างนี้ถ้าลือไม่เชื่อก็ให้ไปถามพวกเป็ดมันดูว่าอ้วเอาหอยตัวเมียให้มันกินหรือยังว่าพูดภาษาเป็กไม่เป็งแต่แปะสงว่าว่าจะช่วยพูดให้เขารับอาสาไม่เอาปลาเหลียวลือก่อหลอกว่าอีกถ้างั้นเอาอย่างนี้ก็ได้ถ้าลือคิดว่าว่าโกหกลือก็ผ่าท้องเป็ดออกดูเดี๋ยวนี้เลยเอาไหมผ่าดูให้หมดทั้งฝูงเลยตะแปะทรงรีบปฏิเสธว่าไม่เอาไม่เอาอติวังนี้อ้วยอมแพ้ลือแต่วังหน้าอ้วจะไม่ให้ลือหลอกอีกพรุ่งนี้ลือต้องให้อ้วนับลูกล่องอย่าเพิ่งทุบให้มังกิงเข้าใจหรือเปล่าตกลงหนุ่มน้อยรับคำถึงตะแปะไม่บอกเขาก็ตั้งใจว่าจะไม่ทำอย่างวันนี้อีกงมหอยให้เต็มกระแตงยังง่ายกว่าทั้งสบายใจกว่ามาเถียงกับตะแปะมันเหลี่ยมจัดจริงๆพับผ่าสิเขานึกค่อนว่าตะแปะหากคนที่เหลี่ยมจัดกว่าตะแปะเขากลับไม่ว่าทุบหอยให้เป็ดกินเรียบร้อยแล้วเขาจึงไปรับค่าจ้างจากผู้ว่าจ้างพรุ่งนี้ลือต้องรอให้อ้วไปนับหอยกองนะชายวัย50เศษย้ำขณะส่งเงินให้หนุ่มน้อยรับเงินแล้วหนุ่มเจริญจึงเดินกลับบ้านเพื่อกินข้าวเที่ยงคิดว่าอิ่มข้าวแล้วจะไปซ้อมทำปีพาดที่บ้านครูสมใจวันแต่งงานของพี่สาวเขาจะต้องแสดงฝีมืออีกครั้งและมั่นใจว่าจะได้รับเงินส่วนแบ่งที่บิดาให้ครูสมใจเป็นค่าจ้างถ้าใครมาว่าเราเค็มที่เอาเงินแม้กระทั่งงานพี่สาวตัวเองเราก็จะบอกว่าเราเอาเงินเพราะครูสมใจจ้างเราก็ในเมื่อครูสมใจยังคิดเงินจากพ่อเรานี่นะเขาเตรียมคำตอบไว้กล่าวแก้คำครหายายผมจะไปซ้อมทำปีพาดที่บ้านครูสมใจเขาบอกยายหลังจากอิ่มข้าวแล้วจะไปเล่นงานอะไรล่ะงานศพหรืองานแต่งงานแต่งครับอ้อผมลืมบอกยายเมื่อวานผมไปหาแม่บอกพี่จำเรียงจะแต่งงานวันขึ้น12ค่ำเดือน4จะให้พี่สอนเอาเกวียนมารับยายไปงานสอนไหนล่ะยายชักลืมเลือนเพราะความชราผัวพี่จะรวยยังไงล่ะจะรวยไหนล่ะยายถามอีกโอ้โหนี่ยายแก่มากแล้วนะนี่ขนาดหลานตัวเองก็ยังจำไม่ได้แล้วผมล่ะชื่ออะไรนี่คนนี้เขาชี้ตัวเองเอ็งชื่ออะไรล่ะคราวนี้ยายแกล้งชื่อจางครับคนเป็นหลานแกล้งบ้างชื่อเพราะดีจางแปลว่าสว่างใครชื่อนี้แปลว่าชีวิตจะรุ่งโรจน์สว่างสวยยายแกล้งชมชื่อของตัวเองแล้วถ้าชื่อเจริญล่ะยายแปลว่าอะไรหลานชายถามเจริญอะไรล่ะเจริญขึ้นหรือเจริญลงยายผมเบื่อพูดกับยายแล้วนะไม่เอาละผมไปบ้านครูสมใจดีกว่าหลานชายว่าแล้วจึงลงเรือนไปThank you.
ครู่ใหญ่ๆเขาก็ถึงบ้านครูดนตรีชื่อดังของตำบลบางม่วงหมู่ทันทีที่เห็นหน้าเด็กหนุ่มนางส้มลิ้มก็ทักว่าพ่อเจริญดีใจจังที่เองมาน้ำกำลังแห้งโอ่งอยู่พอดีลูกข้ามันขี้เกียจกันเหลือเกินใช้ให้ตักน้ำตั้งแต่วานมันก็ไม่ทำกันนางทำทีตำหนิลูกๆดีใจจนออกนอกหน้าที่จะมีคนตักน้ำให้ใช้ก็แม่มันยังขี้เกียจแล้วลูกมันจะขยันได้ยังไงหนุ่มน้อยคิดหักปากถามว่ากระแตงกับแม่คานอยู่ไหนล่ะนะใต้ถุนมั้งเองลองไปดูสิกว่าจะได้ลงมือซ้อมปีพาดหนุ่มเจริญก็อยู่ในสภาพเปียกปอนเหงื่อไหลใครย้อยเพราะต้องตักน้ำถึง10โอ่งแทบจะหมดเรี่ยวหมดแรงเอาทีเดียวครูหวังว่าคราวนี้คงไม่เกิดเรื่องแบบที่บ้านกำนันแพ้วอีกหรอกนะครูสมใจว่าเรื่องอะไรครับเขาถามด้วยว่าวันนั้นมีเรื่องเกิดหลายเรื่องเหลือเกินเรื่องผู้ใหญ่ฉ่ำนะสิป่านนี้แกหายโกรธเธอหรือยังก็ไม่รู้ผมว่าแกคงไม่มาหรอกครับหนุ่มน้อยคาดการไม่มาก็ดีจะได้ไม่เกิดเรื่องแบบวันนั้นอีกครูสมใจสรุปแต่ถ้าเป็นคนอื่นล่ะครับคือผมหมายถึงว่าถึงผู้ใหญ่ฉ่ำไม่มาแต่มีคนอื่นเป็นแบบเดียวกับแกครูจะให้ผมทำยังไงครับเรื่องนี้เธอคิดเอาเองแต่ครูว่านะเกิดเธอทำเหมือนกับวันนั้นพ่อแม่เธอโกรธตายเลยเพราะเท่ากับทำให้คนมาด่าพ่อด่าแม่ในบ้านของตัวเองครับถ้าอย่างนั้นผมจะไม่ทำเองแต่อาจจะสั่งคนอื่นให้ทำแทนหนุ่มน้อยเตรียมวางแผนล่วงหน้าแต่ทางที่ดีครูว่าอย่าทำดีกว่าอีกอย่างนึงครูก็ขี้เกียจหาไม้ตีปีพาดมาเพิ่มเหลืออยู่คู่เดียวแล้วนะครูสอนดนตรีไทยพูดยิ้มบ่ายคล้อยหนุ่มเจริญจึงกลับบ้านเพื่อมาช่วยยายทำงานเมื่อผ่านแถวบ้านนางเหรียญเขาคิดจะแวะไปเยี่ยมลองไปดูหน่อยสิว่าแกยังอยู่หรือว่าตายไปแล้วเขาคิดขณะเดินมุ่งหน้าไปยังบ้านแกเอ้ยไอ้นุ่มนั่นเองจะไปไหนวะเสียงเรียกดังมาจากบ้านทางด้านซ้ายมือเมื่อเขาหันไปก็พบครูชินนั่งล้อมวงกินเหล้ากับคนอื่นๆอยู่ใต้ถุนบ้านครูมาทำอะไรแถวนี้ครับเขาเดินเข้าไปหาและถามหากมิได้ยกมือไหว้เพราะถ้าไหว้ครูชินก็จำต้องไหว้พวกขี้เหล้าทุกคนเขาไม่ชอบคนกินเหล้าจึงทำไม่รู้ไม่ชี้อันที่จริงเขารู้จักคนเหล่านี้ทว่าไม่คุ้นเคยว่าเองเห็นข้าทำอะไรล่ะครูชินพูดเสียงอ้อแอแล้วจึงถามอีกว่าเองล่ะจะไปไหนผมจะไปบ้านป้าเหรียญครับอยู่ถัดไปอีกสองหลังที่มีประเกลือตากอยู่นั่นแหละครับเขาชี้ไปที่บ้านหลังนั้นมีประเกลือตากอยู่ที่นอกชานโดยแขวนไว้กับราวตากผ้าไอ้หนุ่มเอ็งมาก็ดีแล้วช่วยไปเอาเตามาต้มให้พวกข้ากินแก้มเหล้าหน่อยคนเป็นเจ้าของบ้านพูดขึ้นไม่ได้หรอกนะผมต้องรีบกลับบ้านเขาปฏิเสธจะรีบกลับไปทำไมล่ะบ้านมันไม่หนีเอ็งไปไหนหรอกนะครูชินพูดเสียงอ้อแอเพราะกำลังเมาข้าไม่ได้ใช้เองเปล่าๆนะแต่มีค่าจ้างให้ด้วยเจ้าของบ้านพูดเท่าไหร่50สตางค์หนุ่มเจริญรู้สึกใจพองเพราะเขาจะมีเงินถึง1บาทกระนั้นป่าก็ว่าไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวยายรู้เข้าจะมีเรื่องยายไม่ชอบให้ข้าสัตว์ตัดชีวิตเขาแซงว่าถ้าข้าให้บาทนึงล่ะจะทำไหมถ้าไม่เอาอีกก็รีบๆไปเสียให้พ้นๆไม่งั้นจะต้องเจ็บตัวคนฟังดีใจนักหากก็ต้องทำเป็นเฉยๆจะได้ไม่เสียเหลี่ยมงั้นผมยอมบาปก็ได้เต่าอยู่ไหนล่ะเขาถามอยู่ในโอ่งบนเรือนเองไปเอามาเอาหม้อลงมาด้วยเตาอยู่ข้างล่างโน่นไปก่อไฟต้มข้างๆกอไผ่โน่นระวังอย่าให้ไฟไหม้กอไผ่ข้าล่ะเจ้าของบ้านสั่งการอย่าว่าอย่างงั้นอย่างนี้เลยช่วยจ่ายค่าจ้างผมมาก่อนเถอะจะได้อุ่นใจว่ามันคุ้มกับการทำบาปในครั้งนี้คนใจบุญอ้างแม้เองนี่มันเค็มสมกับเป็นหลานยายจ่างเลยนะทำไมนะพูดอย่างนั้นคนถามท่าทางเอาเรื่องอ้าว
ก็ยายเองน่ะเขารู้กันทั้งตำบลว่าเค็มกับเกลือแถมยังขี้งกเจ้าของบ้านว่าน้าหนุ่มน้อยพูดเสียงตะคอกน้าจะว่าผมยังไงก็ได้แต่ห้ามแตะต้องยายผมจำไว้นะคนอย่างผมถือคติด่าแม่ด่าพ่อยังพอครบแต่ด่ายายที่เคารพครบไม่ได้ครั้งนี้ผมจะยกโทษให้แต่ครั้งต่อไปผมไม่ยอมหัวเด็ดตีนขาดก็ไม่ยอมเอาเธอเอาเธอข้ายอมเองไปเอาเต่ามาต้มให้พวกข้ากินแก้มเหล้าได้แล้วเจ้าของบ้านบอกก็น้าจ่ายเงินผมมาก่อนสิเขาทวงงั้นก็ตามขึ้นมาเงินอยู่บนเรือนพูดอย่างรำคาญแล้วลุกจากวงขึ้นไปบนบ้านหนุ่มเจริญเดินตามขึ้นไปด้วยได้เงินแล้วจึงจัดการนำเต่าที่ขังไว้ในโอ่งใส่กระแตงหิ้วลงไปข้างล่างวางกระแตงเต่าไว้แล้วขึ้นไปหยิบหม้อในครัวเลือกเอาใบที่ใหญ่ที่สุดเพราะเต่าที่จะต้มมีถึง7ตัวแต่ละตัวขนาดเท่าฝ่ามือเขาจัดการก่อไฟแล้วตักน้ำใส่หม้อยกขึ้นตั้งบนเตารอกระทั่งน้ำเดือดจึงเทเต่า7ตัวในกระแตงลงไปเจ้าเต่าผู้เคราะห์ร้ายต่างพากันดิ้นตะกุกตะกักดิ้นจนหม้อแตกออกเป็น2เสียงน้ำไหลลงเตาทำให้ไฟดับเต่า7ตัวต่างตะเกียกตะกายหนีเอาตัวรอดหลายตัวคลานไปที่กอไผ่หนุ่มอายุ16วิ่งตามเพื่อจะจับมาต้มหักภาพที่เห็นทำให้เขายืนนิ่งงันเต่าตัวเล็กๆเหล่านั้นใช้ขาหน้า2ขาปาดน้ำตาที่ไหลพรากๆออกมาเขานึกถึงคำเปรียบเทียบที่ว่าร้องไห้น้ำตาเป็นเผาเต่าไม่น่าเชื่อว่าเต่าก็ร้องไห้เป็นหนุ่มน้อยจึงเปลี่ยนใจไม่จับมันมาต้มใช่ว่าข้าจะสงสารพวกเองหรอกนะแต่ไม่อยากเห็นพวกเองร้องไห้มันทุเรศในตาเขาพูดกับเต่าเต่า7ตัวมองหน้าเขาอย่างอาฆาตแล้วจึงพากันคลานหนีเข้ากอไผ่ไปนะหม้อแตกเต่ามันคลานหนีไปหมดแล้วเขากลับมารายงานผู้ว่าจ้างเองไปทำยังไงมันถึงแตกล่ะครูชินถามผมเปล่าทำแต่เต่ามันสามัคคีกันดิ้นดิ้นสะหม้อแตกเลยถ้าอย่างนั้นเองก็ต้องคืนเงินให้ตาช่วงเข้าไปคนหนึ่งในวงเล่าพูดรู้สึกผิดหวังที่ชวดอาหารอันโอชะเอาเงินข้าคืนมาในช่วงพูดเสียงตะคอกเรื่องอะไรจะคืนก็ไม่ใช่ความผิดของผมถ้าเต่ามันไม่ดิ้นหม้อก็ไม่แตกหนุ่มเจริญเถียงเอาเงินคืนมาเจ้าของบ้านพูดเสียงดังกว่าเดิมเมินซะชาติหนึ่งเขาพูดเสียงปกติครูชินจึงต้องตัดสินว่างั้นเองก็ไปเอาปลาเกลือบ้านป้าเองมาปิ้งให้กินแทนเต่าก็แล้วกันหนุ่มเจริญเห็นด้วยกับความคิดของคนเป็นครูจึงว่าครับผมจะไปเดี๋ยวนี้ครู่ต่อมาบรรดาคอทองแดงก็ได้กินปลาเกลือปิ้งแกล้มเหล้าแทนเนื้อเต่าหนุ่มน้อยกำลังจะกลับบ้านก็พอดีนางเหรียญเดินโซซัดโซเซเข้ามาแกชี้หน้าด่าหลานชายเสียงดังลั่นไอ้หลานเวนเรื่องอะไรมาขโมยปลากูไปให้คนอื่นกินไอ้พวกนี้มันเป็นพ่อมึงหรือไงเสือกเอามาให้มันพูดให้ดีๆนะนางเหรียญกูไม่ได้กินเปล่าๆนะเว้ยนี่กูซื้อมันตั้งบาทหนึ่งในช่วงว่าผมไม่ได้ขโมยนะป้าผมตั้งใจจะขอแต่เห็นป้ากำลังหลับเลยไม่อยากกวนหลานชายแก้ตัวน้ำขุ่นๆอย่ามาตอแหลมึงวิ่งลงเรือนเห็นหลังไวๆกูวิ่งตามจนหกล้มกว่าจะลุกได้ตั้งนานแกไม่ได้บอกว่าที่ล้มเพราะความเมาใครคนหนึ่งพูดขึ้นว่าอย่าเอะอะไปเลยหน้าแม่เหรียญมาร่วมวงกันดีกว่ามาสิเฮ้ยช่วยรินเล่าให้แม่เหรียญเขาจอกหนึ่งในช่วงทำตามนางเหรียญจึงเข้ามานั่งร่วมวงพูดเสียงอ้อมแอ้มว่าอย่างนี้มันค่อยพูดกันรู้เรื่องน้อยหนุ่มน้อยเห็นเหตุการณ์เป็นปกติแล้วจึงขอตัวกลับบ้าน